วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องชนะสันทัชาดกครับด้วยคือความหมายก็คือบอกว่าเป็นเหตุของการทำให้จิตใจเนี่ยเดือดร้อนในอนาคตก็คือถ้าเกิดเราทำไปปุ๊บเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดทำสิ่งนี้ไปเนี่ยเราก็จะเดือดร้อนในอนาคตซึ่งข้อแรกนะครับข้อแรกก็คือตอนเป็นหนุ่มก็คือตอนอายุยังน้อยเนี่ยเราเนี่ยไม่พยายามยังทรัพย์เอาไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราทำเหตุข้อนี้บ้างเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไม่ยอมพยายามอย่างสับเนี่ยเราจะเกิดอนาคตเนี่ยเราจะเกิดความเดือดร้อนในภายหลังก็คืออนาคตเนี่ยเราจะไม่แบบว่าไม่มีแรงในการทำแล้วมันเราก็จะเสียใจภายหลังว่าเฮ้ยทำไมตอนหนุ่มๆหรือว่าตอนเราสาวๆเนี่ยเราถึงไม่ยอมทำซึ่งจริงๆข้อเนี่ยผมก็ลองไปศึกษาผมก็ลองไปดูแบบ Google อย่างเงี้ยผมก็เสิร์ชดูว่าเฮ้ยอนาคตแก่เนี่ยแบบว่าส่วนใหญ่จะมีรายได้รวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็พบข่าวหลายๆข่าวที่บอกว่าคนแก่เนี่ยก็ยังคงลงทะเบียนคนจนอยู่แล้วก็คนแก่ยายอายุ80อย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากที่แบบได้ตัวเองได้ลงทะเบียนคนจนไปแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมควรจะดีใจกับข่าวนี้หรือเปล่าหรือว่าผมควรจะเศร้าใจดีก็ข้อที่2นะฮะก็ที่จดเอาไว้อ่ะเผื่อแบบไปข้อมูลนี้อยากจะมาศึกษาต่อนะครับศิลปะข้อที่สองคือการศึกษาศิลปะที่สมควรแก่ตนคือข้อนี้ผมก็ไม่อยากจะอธิบายเยอะเพราะผมก็ยังไม่เข้าใจก็ข้ามไปก่อนแล้วนะแต่ว่าคือเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติเราเนี่ยไม่ยอมศึกษาศิลปะที่เป็นเหตุแห่งตนเนี่ยที่เหมาะสมกับตนเนี่ยก็คือเราเนี่ยคือเหมือนกับว่าการที่ทำประกอบอาชีพโดยที่ไม่มีศิลปะเงี้ยมันทำให้เราเนี่ยประกอบอาชีพลำบากอาจจะไม่สำเร็จในการประกอบอาชีพอะไรวะเนี่ยครับโอเคข้อที่3คือ เป็นคนโกงนี่การเป็นโกงนะครับก็เราจะเดือดร้อนได้ใครหวังว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โง่ส่อเสียดดูร้ายแล้วก็หยาบคายนะโง่ส่อเสียดดูร้ายหยาบคายนะครับเนี่ยเราจะเดือดร้อนได้ผ่านนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นบางคนเนี่ยทำไมบางคนมันแบบโกงอยู่นะใช่ไหมว่าบางคนก็โกงอยู่แต่ว่าก็ยังลอยนวลอยู่ลอยหน้าลอยตาอะไรเงี้ยครับก็อยากให้เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาเนี่ยก็อาจจะยังมีความทุกข์ความกลัวอยู่กลัวอะไรกลัวที่จะโดนจับผิดครับใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเขาแบบไม่กลัวเลยหรืออะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่าเราอาจจะเจอกันข้อจะเป็นรู้สึกเดือดร้อนในอนาคตก็คือในนรกนั่นเองโอเคข้อที่4ครับเป็นคนฆ่าสัตว์ครับผมนี่ก็ถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนฆ่าสัตว์เนี่ยเราจะเดือดร้อนว่าเราเนี่ยเป็นคนหยาบช้าตามช้าแล้วก็เป็นคนปราศจากขันติและเมตตาอันนี้เราจะเดือดร้อนตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าตอนที่เราระหว่างเราฆ่าสัตว์เนี่ยเคยสังเกตไหมเพราะจิตใจของเราเนี่ยมันจะแบบเราจะตกเนี่ยรู้สึกเราจะรู้สึกโกรธอ่ะก็เหมือนว่ามันเป็นโทสะป่ะผมรู้ว่ามันเป็นโทสะแล้วก็แบบจะฆ่ามันอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นความอาฆาตแค้นนะครับถ้าเกิดเราจะฆ่าใครหรือฆ่าสิ่งใดเนี่ยมันเหมือนเป็นการอาฆาตแค้นเนี่ยคือจิตเราก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเนี่ยครับเราก็เลยไม่ควรทำนะฮะข้อที่5คือคบชู้ครับซึ่งอันเนี้ยคือในบทเนี้ยคือบอกไว้ว่าย่อมเดือดร้อนในภายหลังเพราะว่ามีผู้หญิงอีกมากมายเนี่ยที่มีผู้หญิงมากมายที่แบบว่ายังไม่มีคนหัวแขนแล้วเราจะไปแยกคนที่มีคนหัวแขนอยู่แล้วทำไมคนที่สวยซึ่งเนี้ยผมก็เลยอยากจะรู้ว่าในเนี้ยใครโสดไหมใครโสดบ้างใครโสดคนไหนโสดคนไม่โยนนี่คือมีแฟนแล้วใช่ไหมมีแฟนแล้วเหรอมีแฟนแล้วครับใครโสดบ้างในนี้ใครโสดยกขึ้นหน่อยยกข้อฮัลโหลฮัลโหล
เขาไปยกไม่อยากให้ใครทำไม่อยากให้ยกไม่อยากให้คนจีบโอเคผู้ชายก็แหมโอเคก็คือคบชู้เนี่ยคือจริงๆข้อเนี่ยมันเป็นเพื่อพวกเราเลยคือบางคนเนี่ยมันมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็ยังไปอุตส่าห์แยกเขาอีกคือแบบกูเนี่ยยังโสดอยู่ทำไมไม่ยอมมาจีบกูสักทีอะไรประมาณนี้เออประมาณนี้คือข้อเนี่ยเหนือพวกเราก็ไม่หลอกให้สดทองไงก็จริงๆแล้วมันอยู่10ข้อนะแต่ว่าด้วยเวลาที่ไม่พอก็ขอพูดแค่5ข้อพอแล้วกันก็ถ้าเกิดอยากจะติดตามอยากจะศึกษาต่อคือมาจากพระสุนันท์ปิฎกทุกขันธ์ทุกขติกายเล่ม3วรรค6อ่ะเดี๋ยวจำไม่ได้หน้า159ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาที่ด้วยการให้ความก็ไปอย่างเร็วแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้การมาพรีเซนต์แล้วก็พิมพ์ต้นให้หัวข้อเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าอย่าให้มันเป็นแค่ assignment หรือเป็นแค่โจทย์เฉยนะครับอยากจะให้พวกเราเนี่ยวันหนึ่งเราต้องมายืนหน้าชั้นหรือว่าไม่ยืนหน้าชั้นอ่ะคุยกับใครสองคนก็แล้วแต่นั่นก็คือโอกาสของการที่เราจะได้ถ่ายทอดหรือบอกอะไรเขานะครับอยากให้เริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ดีหรือความรู้สึกที่อยากจะแบ่งปันความรู้สึกดีๆที่อยากให้คนอื่นก่อนอยากขอให้เริ่มอันนี้มันจะจริงกว่าจริงกว่าการที่ออกมาเพื่อจะทำโจทย์หรือตอบคำถามหรือว่าหาคะแนนเข้าตัวนะครับถ้าน้องทำด้วยความจริงใจเนี่ยสิ่งที่น้องทำออกมาเนี่ยไม่ว่าจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อะไรเนี่ยคนที่เขารับเนี่ยเขาจะรับรู้ได้ถึงความปรารถนาดีและความตั้งใจดีที่เราให้กับเขานะครับซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการให้กำลังใจกันให้ความเป็นเพื่อนให้ความหวังดีสำคัญที่สุดนะส่วนใครจะพิจารณาเก่งไม่เก่งก็ไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายหรอกเราก็ปรับปรุงได้เวลาฟังน้องสุภกฤตเนี่ยก็มีคำแนะนำนะเพื่อจะไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะก็คือเรื่องแรกต้องเวลานะครับจัดเวลาให้พอสำคัญมากถ้ามี10ข้อเนี่ยต้องให้มันทันคือถ้ามาพรีเซนต์แค่5ข้อแล้วค้างไว้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าตกมาตายก็ไปประกวดร้องเพลงไปร้องครึ่งเพลงแล้วหมดเวลาอะไรเงี้ยก็ต้องพูดถึงประกวดแล้วไม่ได้เข้ารอบแน่นอนเนาะแล้วก็ชื่อเรื่องเนี่ยควรจะบอกที่มาเพราะชื่อเรื่องเป็นชาดกเลยนะมันน่าจะพูดถึงว่าแล้วเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากชาดกนี้หรือไงที่ยังไม่รู้เลยนะฟังทั้งหมดยังไม่รู้เลยว่าชาดกนี้มันคืออะไรแล้วมันสำคัญอย่างไรมันน่าสนใจยังไงชาดกเนี่ยถึงได้ยกมานะครับควรจะเติมตรงนี้นิดหนึ่งนะที่มาที่ไปครับแล้วก็ประโยคพวกนี้ห้ามใช้นะว่าอธิบายไปอธิบายมาบอกว่าอันนี้ผมแม่อธิบายมากแล้วก็ผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเราจะเป็นคนมาให้ความเข้าใจคนนะครับเราต้องแม่นก่อนนะถ้าไม่แม่นก็อย่าพูดเรื่องนั้นนะครับก็เป็นสิ่งเรื่องที่เราพูดได้ดีแล้วเนื้อหาในนี้เวลาเราขึ้นหัวว่าเหตุของการทำจิตใจให้เดือดร้อนเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้เนื้อหามันสอดคล้องกับหัวเรื่องลองสังเกตดูไหมครับสิ่งที่จะทำให้เดือดร้อนมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมอันแรกโอเคไม่พยายามฝังยังทรัพย์เป็นคนโกงนี่ข้อไม่ดีแต่ข้อสองมันไม่ดียังไงยังไม่รู้เลยเห็นไหมครับมันก็เลยขัดกันใช่ไหมเพราะข้อสองมันดูเป็นเรื่องดีไงอันนี้เป็นโพสิทีฟแต่อีก3ข้อมันเป็นเนกาทีฟเพราะว่ามันควรจะเป็นเนกาทีฟหมดใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเหตุผลที่ทำให้จิตใจเราหนักอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งในการพรีเซนต์เองนะครับก็เท่านี้นะครับแต่ว่าเรียกว่าอะไรพรีเซนต์ไม่ดีกล้าหาญทันใจนะชัดเจนเกิดด้วยทุนต้นทุนได้ดีสำหรับเป็นคนพรีเซนต์ได้ดีก็ปรับปรุงในวันนี้นะครับขอบคุณที่มา